ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เอามาอยู่ข้างนอกกับน้องแพทและพี่โจโอล่าเราออกมาทำงานหาอะไรแดกเราออกมาหาอะไรกินทำไมต้องบอกว่าทำงานวะเราออกมาหาอะไรกินกันหาอะไรกินคือการทำงานแต่ก็การทำงานต้องพักต้องเหนื่อยได้ท้องนะคะใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่พระราม9เราก็ไปกินข้าวนะคะแต่ว่าเรายังตกลงกันไม่ได้ว่าเราจะกินอะไรดีปิ้งย่างสิวะปิ้งย่างเหรอปิ้งย่างสิวะแล้วไปกินอะไรจะไปกินเทนโจไงวันนี้อยากจะซื้ออะไรอื่นได้ไหมวันนี้น่าจะอยากมาดูคอมอ่ะอยากมาดูคอมเพราะว่าคอมที่สตรีมอะไรเงี้ยกระจกมันก็เก่าแล้วก็เครื่องมันก็เก่าแล้วด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำคอมเราต้องไปกินข้าวก่อนนะเทนโจไม่มีอ่ะทำไมเทนโจไม่มีอ่ะจำผิดอ่ะมีแต่อากาศได้ไหมได้อากาศก็ได้อยากกินเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างคุณพูดคำว่าเนื้อย่างให้ดูน่ากินสิเนื้อย่างเนื้อนี้เธอจะกินหมดไหมเอาทั้งหมดนี้แพทต้องทำกินนะไม่นี่สั่งมาให้แพทกินไงมาลงกันนะเอาเลยซึ่งอันนั้นทักโคมเหรอใช่ไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะไม่กินผักแม่หนูอ่ะตอนเด็กกับแม่หนูอ่ะหลอกว่ากินผักขมแล้วจะแข็งแรงเหมือนป๊อปอายเลยแล้วเป็นไงไม่กินอยู่ดีไม่กินอยู่ดีไม่มีอะไรมาทำให้หนูกินผักได้หรอกนะจะอาบแล้วนะฉันทำแบบผิวหอยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวไหนบอกอิ่มก็มีที่ว่างให้กับของหวานเสมอโอเคงั้นเดี๋ยวกินชานมไข่มุกแล้วเดี๋ยวไปจัดสเปคคอมกันหนูว่าหนูจะไปดูคอมอยู่ร้านหนึ่งแล้วหนูศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตมาว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่เขารับประกอบคอมแล้วว่ามีของให้ครบทุกอย่างเดี๋ยวจะพาไปเดินตามหนูมาได้มีตังค์ใช่ไหมเนี่ยดูก่อนละกันดูพอหรือเปล่าได้เข้าร้านและนี่ค่ะร้านดาบ็อกซ์นั่นเองร้านนี้นะคะที่หนูจะมาปรึกษาเขาว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนคอมอะไรเงี้ยหนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเพราะเขาหนูกักกากันตอนนี้ฟ้ามีงบให้หนูใช่ไหมมีปะวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือพี่โอมนะคะเจ้าของร้านจะบอกเลยนะคะสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูตามมาจากแฟนเพจใน Facebook ครับผมแล้วหนูอยากจะประกอบคอมใหม่เพราะว่าคอมที่หนูมีอยู่ตอนเนี้ยมันค่อนข้างเก่าสามารถที่จะแนะนำหนูได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้ความต้องการแล้วก็งบนี่คร่าวๆนี่อยากได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยงบหนูยังไม่ตีแล้วกันแต่หนูอยากได้แบบเป็นสตรีมเมอร์เพราะว่าหนูเป็นสตรีมโอเคค่ะอยากได้แบบสตรีมเกมด้วยที่แบบเอาเครื่องเดียวอยู่แล้วก็ภาพลื่นๆชัดๆด้วยแล้วก็ประมวลผลไวมากๆหนูก็จะบอกสเปคของหนูคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าตอนนี้หนูใช้อะไรอยู่หนูใช้เป็นแบบว่า i7-8700K อยู่นะคะแล้วก็การ์ดจอหนูเนี่ยเก่ามากหนูใช้1060มานานมากแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนด้วยแล้วก็อยากจะเพิ่มแรมด้วยหนูแอบเห็นมาที่ร้านของพี่มีเคสตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยใช่เลยครับหนูสามารถที่จะประกอบคอมแล้วแบบว่าเอาใส่เจ้าตัวนี้ได้ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับว่าฮาร์ดแวร์แบบไหนเหมาะกับเคสตัวไหนบ้างทางเราก็จะแนะนำฮาร์ดแวร์แต่ละตัวให้ทางลูกค้าได้เลยนะครับได้ค่ะเราไปดูกันว่าคอมเครื่องใหม่หนูจะเป็นยังไงชมพูใช่น่ะของหนูใช่ป่ะใช่ว้าวนี่มีไฟสีชมพูด้วยโทรข้างบนชาร์จแบตได้ด้วยป่ะไหนปุ๊บเย้พอดีเลยอันนี้เรา
ราจะเริ่มจากแนะนำสเปคนะครับสเปคที่เราทางร้านของเราเนี่ยจัดให้น้องเนี่ยจะเป็นตัว 10700KA ความพิเศษของมันก็คือเป็น CPU ใหม่สุดที่ทาง Intel เพิ่งปล่อยออกมานะครับเป็นลิมิเต็ดตรงที่มันแถมเกม Marvel Adventure ด้วยดูถือได้ไหมคะได้เลยครับดูได้จากตัวกล่องจะเห็นได้เลยว่ากล่องจะเป็นรูปเกม Marvel Adventure นะครับปกติแบบว่าเราอ่ะไม่ค่อยจะเก็บกล่องอ่ะเราอยากเก็บกล่องเพราะว่าเป็นมาเวลในสเปคนั้นของเดิมเนี่ยน้องแพทใช้อยู่จะเป็นตัว 8700K 6คอ12เทรดตัวนี้จะเป็น8คอ16เทรดซึ่งก็จะทำให้การสตรีมเกมเนี่ยลื่นไหลมากขึ้นไม่กระตุกแล้วก็ตัว architecture ก็คือสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมใหม่นอกจากจำนวนคอที่เพิ่มขึ้นแล้วสปีดและประสิทธิภาพก็ยังสูงขึ้นด้วยนะครับเคสที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว Invin A1 Plus เพื่อให้เข้ากับน้องแพทคุยเข้ากับหนูสีชมพูซะด้วยแล้วก็จะเน้นไปที่โทนสีชมพูนะคะคุยน่ารักเหมือนหนูเลยตัวบอร์ดจะเป็นตัว Z490M ของทาง Aslog นะครับด้านในจะมีการใช้ใส่สายถักให้ด้วยอ๋อนี่ทุกคนสายถักแบบเรียบร้อยให้ด้วยมันจะได้ไม่ชนกันมันจะได้แบบว่าเรียบร้อยหน่อยเหมาะกับคนที่ไม่เรียบร้อยกับหนูมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะใส่สเปคแรงๆอย่างตัวนี้จะเป็นการ์ดจอ2070 Super นะครับตัวเคสก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแต่อย่างใดอนาคตน้องแพทอยากอัปเกรดเนี่ยเป็นการ์ดตัวใหม่สามารถใส่ได้เลยครับเพราะตัวเคสรองรับการ์ดสูงสุดถึง30เซนเลยทีเดียวโอ้ยาวมาก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 ตัวนี้ของหนูมันคือ i7 ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดหนูอยากจะได้แรงกว่านี้เป็น i9 หนูสามารถประกอบได้ไหมอ๋อได้ครับเราจะมีแนะนำเป็นตัว i9 10900KA นะครับความพิเศษของมันก็คือมีฟังก์ชัน thermal velocity เพิ่มมาหมายถึงว่าเวลา CPU อยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องและบอร์ดจ่ายไฟได้เสถียรเนี่ยตัว CPU จะทำการ overclock ไปที่ 5.3 GHz ได้ด้วยตัวเองโดยที่ user เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วในอีกส่วนนึงที่อยากแนะนำเพิ่มนะครับในยุคที่บ้านเราเริ่มมีกิกะบิตอินเทอร์เน็ตหรือแบบอินเทอร์เน็ต 1,000 เมกแล้วนะครับเราควรจะอัปเกรดเป็นตัว Wi-Fi 6ครับเพื่อที่จะทำให้สามารถเล่นเกมผ่าน Wi-Fi ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วซัพพอร์ตอินเทอร์เน็ตแบบเต็มที่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอ่ะฝากพี่โอมจัดการให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับยินดีครับโอเคค่ะมันน่าจะใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะใช่ครับถ้าลูกค้ามาสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ก็รับเครื่องได้เลยโอ้ยพรุ่งนี้ก็รับได้เลยได้ค่ะงั้นก็ฝากพี่อมด้วยนะคะสำหรับคอมเครื่องใหม่ของหนูนะคะขอบคุณค่ะและอยากจะบอกว่านะคะทุกคนใครที่อยากจะมาประกอบคอมร้านเดอะบ็อกซ์นะคะเคสเล็กๆน่ารักๆแบบนี้นะคะกับแพทเหมือนแพทอะไรพูดอะไรเนี่ยเหมือนกับน้องแพทนะคะมาได้ที่ร้านเดอะบ็อกซ์นี้นะคะพี่เขาอ่อยกระซิบมาบอกด้วยนะคะว่าใครที่มา10คนแรกนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากช่องพัตตี้ค่ะมาจากช่องพัตตี้ค่ะนะคะเขาก็จะแถมขอแถมเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะสิ่งนี้นะคะแถมเป็น SSD นะคะ5ใช่ไหมของ Intel ค่ะ10คนแรกเท่านั้นนะคะแถมให้ฟรีใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าที่ประกอบ CPU i5 ขึ้นไปจากทาง Intel นะครับไม่ว่าจะตัวธรรมดาหรือตัว Adventure นะครับก็รับไปเลย SSD ตัวนี้ความจุ 128GB ฟรีครับฟรีนะคะย้ำอีกครั้งว่าฟรีนะคะแถมประกอบตัวนี้ใช่ไหมได้เกม Marvel ฟรีด้วยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวมารับคอมเดี๋ยวเงินก็เดี๋ยวเก็บที่คุณปาได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะมาได้นะคะที่ร้าน The Box นะคะอยู่ที่ห้าง Fortune ชั้น3นะคะเดินตามบันไดเลื่อนมาเดี๋ยวก็เจอหนูก็เดินหลงว่ารอบนึงขอบคุณ Intel ด้วยขอบคุณ Intel ด้วยนะคะที่สนับสนุนวันนี้ถ้าเขาไม่สนับสนุนหนูมาซื้อเองขอบคุณแบบสวยๆ1ทีเผื่อเขาจะให้ขอบคุณ Intel ด้วยนะคะที่สนับสนุนรายการน้องแพนด้วยนะคะแต่ก็ขอไม่ให้ไม่สนับสนุนก็ซื้ออยู่ดีนะคะขอบคุณค่ะ